เมื่อวานคนของพรรคก้าวไกลส.ส.ก้าวไกลลาดพร้าวเช่นเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขนะคะเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเขตลาดพร้าวพรรคก้าวไกลค่ะออกมาเปิดแถลงข่าวเรื่องนี้ครับครับเมื่อวานคนของพรรคก้าวไกลอย่างเช่นคุณพิจารณ์คุณณัชชาเรืออากาศโทธนเดชออกมาแฉมีการนำ F-16 2ลำมาบินในพิธีลอยอังคารของพลอากาศเอกประพันธ์ทุมประเทมีอันนี้ก็เป็นอดีตปปท.ใช่ค่ะเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะคนที่10ค่ะถ้าพูดตรงๆก็เป็นบิดาของพลอากาศเอกนภาเดชทุมประเทมีเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศที่เพิ่งเกษียณไปค่ะโอเคก็ตระกูลนี้ทั้งพ่อทั้งลูกได้เป็นผบท.ได้เป็นปปท.ค่ะคนของก้าวไกลก็บอกว่าทำอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอมันไม่ถูกมั้งใช่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดสิงหาปี2565วันที่7วันที่7ใช่ค่ะโฆษกกองทัพอากาศก็ออกมาชี้แจงยอมรับในข้อเท็จจริงก่อนค่ะยอมรับในข้อจริงว่า7สิงหาคม2565ค่ะมีการเอา F-16 2ลำขึ้นบินจริงใช่ค่ะและช่วงหนึ่ง F-16 ทั้ง2ลำบินผ่านทะเลบริเวณที่มีการทำพิธีลอยอังคารพลอากาศเอกประพันธ์ทูปาเตมีจริงแต่อ้างว่าการเอาขึ้นบินนั้นเป็นการเอาขึ้นบินตามวงรอบใช่เพื่อฝึกการบินลาดตระเวนใช่ค่ะเป็นการทดสอบแล้วก็บินลาดตระเวนนะคะเป็นประเด็นการที่มีอยู่แล้วและขากลับค่ะขากลับจึงบินผ่านทะเลบริเวณที่มีการลอยอังคารกันเพื่อเป็นเกียรติแก่พลอากาศเอกประพันธ์ทุมประเทมีซึ่งเป็นคนริเริ่มในการจัดซื้อจัดหา F-16 มาใช้ประจำการใช่ค่ะเป็นจุดริเริ่มทำให้มี F-16 ในกองทัพอากาศไทยฟังสังคมคิดไงฟังคนคิดไง ช่วยกันคิดต่อไปคิดกัน